สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนดูดวงรายปักกันค่ะรายปักนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึงวันที่15มิถุนายนค่ะแล้วก็ในคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปของชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่13ธันวาคมนั่นเองนะคะชาวธนูเนี่ยนะคะก็คือผู้ที่เกิดในลัคนาธนูด้วยเช่นกันนะคะผู้ที่เกิดในลัคนาธนูเนี่ยจะทราบได้ก็ต้องมีวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดที่ชัดเจนจึงจะคำนวณหาลัคนาได้นะคะก็ในคลิปนี้นะคะชาวธนูเนี่ยใบแรกเลยเนี่ยขึ้นไพ่อัศวินไม้เท้ามาเมื่อเวลามีอัศวินไม้เท้าแล้วก็ไพ่รอบๆตัวก็เป็นไม้เท้า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 เต็มไปหมดเลยนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยนะคะไพ่ใบเนี้ยนะคะต่างๆเหล่านี้เป็นไพ่ไม้เท้านะคะไม้เท้าหมายถึงไฟหมายถึงความขยันขันแข็งนะคะหมายถึงไอเดียดีๆแล้วก็มีแรงกายแรงใจที่มุ่งมั่นในการทำงานได้อย่างดีนะคะชาวราศีธนูเนี่ยนะคะก็คือในช่วงปักแรกเนี่ยในช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15เนี่ยดูเหมือนว่าปัญหาของคุณอย่างเดียวก็คือการทำงานแบบลงแรงกายแรงใจมากไปสักนิดหนึ่งนะคะจนไม่ได้พักผ่อนขาดการพักผ่อนซึ่งงานเนี้ยดูแล้วนะทำท่าว่าจะหนักเกินกำลังด้วยแล้วคุณก็เริ่มเครียดกับมันเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นการเครียดที่สะสมเพราะว่าไอ้ลำพังที่ว่าจะต้องลงไปสะสางหรือแก้ไขอะไรเนี่ยต้องใช้แรงกายแรงใจทุ่มเทลงไปแล้วเนี่ยลงสนามเองคนเดียวแล้วไม่ค่อยมีใครมาเป็นตัวช่วยนะคะในนี้เนี่ยในไพ่บอกว่าสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยของคุณได้ดีก็คือกฎหรือคู่มือกติกาเอกสารที่มันเป็นประกาศกฎหมายบังคับใช้อะไรแบบนี้นะคะคุณจะต้องเข้าไปยุ่งกับมันน่ะเข้าไปยุ่งเข้าไปสะสางไปรื้อไปแก้มันนะเพื่อให้ทุกๆอย่างเนี่ยอยู่ในร่องในรอยในทิศทางของมันบางคนมีอยู่วันดีคืนดีไม่เคยมีอะไรเลยชีวิตราบรื่นปกติสุขมาตลอดเลยกลับกลายเป็นว่าจะต้องเกิดปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายนะคะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาหรือเรื่องทางกฎหมายที่ทำให้คุณเครียดวิตกคิดไม่ออกหาทางไปไม่ได้แล้วก็วิ่งเต้นกับเรื่องพวกนี้นะคะวิ่งไปมาเพื่อจัดการเคลียร์ธุระเกี่ยวกับเอกสารสัญญาหรือกฎหมายต่างๆนะคะหรือไม่เช่นนั้นคุณก็จะต้องทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อย่างเช่นทนายความนะคะก็จะเข้าเกณฑ์ถ้าเป็นทนายความแล้วไพ่ขึ้นงานชุกถึงขนาดนี้นะคะแสดงว่าไม่อดตายแล้วล่ะมีกินมีเงินมีทองใช้แบบสำราญเป็นปรีเลยเพียงแต่ว่าเหนื่อยมากเราก็ไม่ได้อยู่กับที่เลยนะคะการที่เราขันอาสารับอาสางานที่ไม่ใช่งานของเราก็เช่นเดียวกันค่ะก็ทำให้เราเหนื่อยเกินความจำเป็นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามันขาดการพักผ่อนไปอะ10ไม้เท้านี่มันหนักเกินกำลังมากเกินไปแล้วนะคะแล้วก็ยังมีความเครียดสะสมแฝงมาด้วยจะล้มตัวลงนอนไอ้เรื่องนี้มันก็คิดไปยันหลับตาเลยทีเดียวนะคะอัศวินถือเหรียญนะคะเมื่อเป็นอัศวินไม้เท้าแล้วก็จึงได้อัศวินเหรียญตามมานะมันเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกันนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่างานที่คุณหนักคุณเหนื่อยตอนเนี้ยนะคะมีกำลังใจทำไปเถอะสู้ไปเถอะค่อยๆขยับขยายค่อยๆเติบโตไปทีละขั้นทีละขั้นหรือเช่นเดียวกันเอกสารสัญญาหรือเรื่องวุ่นวายปวดหัวทางด้านกฎหมายก็เช่นเดียวกันนะคะวุ่นวายวันนี้นะคะวุ่นวายในเทอมเนี้ยในครึ่งเดือนแรกเนี้ยนะคะวุ่นไปเหอะวิ่งเต้นหน่อยเหนื่อยหน่อยทำไปเหอะแต่สุดท้ายทำไมสุดท้ายก็ได้ถือเหรียญไงก็ได้เป็นราชาเหรียญนะมีราชาถ้วยอัศวินถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่คิดที่ฝันนะคะก็จะเป็นจริงจะประสบความสำเร็จได้มาดูกันต่อว่าใบนี้มีคนบอกว่าถ้าเกิดเอกสารสัญญาพักนี้ที่วิ่งเต้นอยู่เนี่ยอยากจะให้ผ่านอยากจะผลักดันให้ผ่านเนี่ยคือเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องที่เกี่ยวกับการซื้อทรัพย์ใหญ่หรือเรื่องของครอบครัวนะคะจะประสบความสำเร็จไหมสำเร็จค่ะจะมีคนที่ให้คำแนะนำดี
ที่ปรึกษาที่ดีนะคะมาช่วยพูดมาเจรจามาต่อรองนะคะมาดูแผนการของคุณว่ามีจุดบกพร่องหรือรูรั่วตรงไหนนะคะแล้วเขาจะช่วยสารงานดำเนินงานต่อไปได้อาจจะเป็นเรื่องของนายหน้าซะเองนี่แหละที่เขาผลักดันไปว่าอยากจะให้ซื้อขายกันได้นะคะเราก็จะสำเร็จในที่สุดใครที่หวังบ้านเอาไว้หวังทรัพย์ใหญ่อย่างรถเอาไว้อย่างนี้ค่ะจะได้สมใจนะคะจะได้สมใจเลยทีเดียว Justice เป็นตัวช่วยนะคะที่ในรอบนี้ในรอบ 1-15 มิถุนายนถ้าหากมีการตัดสินกันตอนนี้ว่าได้หรือไม่ได้มีการประเมินกันในรอบนี้สัปดาห์นี้นะคะคุณได้รับคำตอบเนี่ยจะเป็นคำตอบไปในทิศทางที่ดีนะคะทิศทางที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วสามารถฟันลงไปได้เลยว่า 100% เต็มนะคะได้รับคำตอบที่คุณทำให้คุณสมหวังสมตั้งใจเลยแล้วก็เตรียมตัวชำระหนี้ได้เลยนะคะเตรียมตัวเป็นหนี้ไปได้เลยนะคะสำหรับชาวราศีธนูทุกๆคนนะคะใครอยากได้รถจะได้รถใครอยากได้บ้านจะได้บ้านจะได้ทรัพย์ใหญ่มาครอบครองนะคะส่วนใครอยากได้กิจการนะคะใครอยากได้เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็จะได้เช่นกันค่ะเป็นข่าวดีนะตอนนี้ทุกๆคนก็พยายามไปเกาะไปเทเกาะกันไว้กับชาวราศีธนูนะคะแน่นอนช่วงเวลาของการลงทุนมันก็ยังไม่ได้ทำให้คุณแบบเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้ภายในชั่วข้ามคืนอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาใช้เงินเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าเงินตรงนี้มันไปสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มันเป็นหนทางการทำกินที่ดีของคุณนะคะพยายามใช้โลกโซเชียลให้เป็นประโยชน์นะคะเห็นไหมว่าเขาถือลูกโลกไว้ในกำมือนะคะงานนึงคุณทำได้ดีแล้วใครที่มีงานประจำอยู่ไม่แนะนำให้ออกจากงานประจำแต่แนะนำให้ลุยและสู้งานหนักทำงานเพิ่มเป็น2ชิ้นเป็น2อย่างก็คืองานประจำที่ทำอยู่แล้วงานเดิมๆที่ทำอยู่แล้วก็ทำไปนะคะขยายแตกลายออกเป็นบริษัทลูกนะคะเอาเงินรายได้นะคะจากบริษัทลูกเอาเงินรายได้จากบริษัทแม่มาเลี้ยงลูกให้ค่อยๆเติบโตขึ้นค่อยๆแตกกิ่งก้านไปอย่างมั่นคงมั่งคั่งนะคะค่อยๆทำนะคะแล้วก็เรื่องของการกู้หนี้ยืมสินนะเอาแต่พอประมาณนะคะอย่าเยอะเพราะไม่งั้นมันจะสร้างปัญหามันจะหนักเกินกำลังให้คุณให้เป็นหนักซะที่เรื่องงานยังสบายใจกว่างานเข้าเยอะๆนะมันก็เจริญเติบโตกันไปได้นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจได้การลงทุนนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการลงทุนเรื่องเงินนะคะจะลงทุนกันกับนักธุรกิจต่างชาติต่างภาษานะคะยิ่งดีนะคะก็ลองเขาเรียกว่าถ้าข้ามชาติเนี่ยค่ะเห็นไหมถือลูกโลกไว้ในมือนะคะการติดต่อสื่อสารกันทางโซเชียลใช้ให้เป็นประโยชน์และใช้ให้หนักเข้าไว้นะคะก็จะทำให้งานของคุณสมูทราบรื่นเพอร์เฟคไปได้ด้วยผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะแม้ว่าวันนี้มันจะดูหนักแต่เป็นการหนักกำลังแรงกายเท่านั้นไม่ได้หนักไปในเรื่องของเงินทองที่มันจะพล่องหรือเสียหายแบบบั่นทอนชีวิตไปและในอนาคตก็ยังมีแนวโน้มนะคะมีทิศทางต่อไปว่ามันจะยิ่งงอกเงยด้วยซ้ำเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวได้ข่าวดีเรื่องงานใหม่มาแล้วแล้วก็ใครจะขยับขยายก็เตรียมเอาไว้ได้เลยนะคะได้ต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะได้นำทีมไปได้ไม่ได้อยู่นิ่งหรอกไม่ได้อยู่ติดที่ไม่ได้นั่งแช่เฉยๆเห็นภาพว่านั่งบัลลังก์แบบถือเหรียญเงินนะเป็นราชาอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่นิ่งนะจ๊ะเพราะว่าตัวตนอยู่ตรงนี้นะควบม้าออกไปตลอดนะคะแต่สุดท้ายได้ความสุขกลับมาได้ความสุขความสำราญเบิกบานใจกลับมานะคะช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เรื่องความรักมาเข้าเรื่องความรักทำให้คุณปวดหัวบ่อยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการยุ่งอีลุงตุงนางซะจนไม่รู้สึกว่าตัวเองมีความหวานชื่นสดใสอะไรในชีวิตอยู่เลยทั้งที่ทุกๆอย่างที่ทำที่คิดก็เพื่อบ้านเพื่อครอบครัวที่อบอุ่นนั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณรู้สึกว่าทำไมแบบที่บ้านเนี่ยเขาจุกจิกกับคุณมากเกินไปนะเขาสร้างเงื่อนไขกับคุณมากเกินไปนะคะอันนี้สำหรับคนมีครอบครัวนะไอความจุกจิกนั้นไม่มีอะไรหรอกเป็น
เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นความห่วงใยทั้งนั้นแหละนะคะก็อย่าเวียงอย่าวีนใส่นะเพราะว่าใครก็ตามถ้าเป็นแบบมีแฟนเป็นชาวราศีธนูให้รู้ไว้เลยว่าเขาหรือเธอกำลังเครียดหนักในเรื่องภาระที่รับผิดชอบอยู่ทั้งในเรื่องการงานแล้วก็เรื่องที่บ้านนะคะก็ให้เผาๆให้แบบผ่อนๆไปบ้างนะคะอย่าตึงจนเกินไปนะแล้วก็ในเรื่องของคนโสดนะคะไม่ต้องคิดเลยตอนนี้ทำงานไปเลยอย่างเดียวเพียวๆเลยนะคะไม่ต้องถ้าโสดยังโสดอยู่ต่อไปนะคะไอความคิดที่ว่าบอกว่านึกว่าจะได้แต่งงานซะอีกอาจารย์ทำไมบอกคนโสดยังโสดต่อไปดูสิมีตั้ง10ถ้วยขึ้นน่ะมันแบบร่าเริงสดใสความร่าเริงสดใสนี้มากับมันอยู่บนความคิดของคุณน่ะมันอยู่ในใบเลข9อ่ะมันอยู่ในความคุณอาจจะสดใสมั่นคงร่าเริงอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นภาพสมาชิกในครอบครัวไงมันไม่ใช่เป็นภาพที่คนโสดจะไปจีบสาวแล้วแบบประสบความสำเร็จมันยังไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ถามว่ามีคนเข้ามาจีบไหมก็มีอยู่นะมีข่าวดีนะมีคนเข้ามาขายขนมจีบแต่พูดในเรื่องความรักเนี่ยดูดีๆนะคะตัดสินใจดีๆเพราะว่าเขาค่อนข้างเจ้าชู้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายแม่ของฝ่ายหญิงเขาก็จะห่วงลูกสาวเขาถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณก็จะไปเจอด่านคุณแม่เขาที่ค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็ประเมินคุณแบบเหมือนหนังไทยอ่ะแบบแม่ผัวลูกสะพ้ายอะไรอย่างเงี้ยจะเจอด่านอะไรพวกนั้นแล้วก็คอยดูต่อไปแล้วกันว่าคุณจะถอดใจไหมนะคะกับเรื่องนี้เอาล่ะอันนี้ก็เป็นดวงชะตาคร่าวๆนะคะของชาวราศีธนูมีนิดนึงนะคะเรื่องของหัวเข่านะคะหัวเข่าและข้อเท้าตลอดไปจนการแบกของหนักการใช้กล้ามเนื้อในการหิ้วหรือแบกของหนักมากจนเกินไปนะคะจะทำให้ปวดและอักเสบได้นะคะแล้วก็ให้ระวังตรงเรื่องข้อต่อโดยเฉพาะหัวเข่าและข้อเท้าค่ะอาจจะมีการเท้าพลิกเท้าแพงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะอันนี้เรื่องสุขภาพหมดแล้วค่ะสำหรับชาวราศีธนูถ้าชื่นชอบถูกใจนะคะก็กดกระดิ่งนะคะกดติดตามเอาไว้นะคะที่ Channel นี้ละค่ะตำหนักดวงนะคะใครจะมาตรวจสอบดูดวงกันส่วนตัวนะคะมาที่เพจทิปวารีราชินีประจันหรือว่าที่ ID Line ค่ะ Emmy Beauty นะคะสำหรับคลิปนี้ลาชาวราศีธนูไปก่อนสวัสดีค่ะ